เหตุที่แน่ชัดก็ยังไม่ปรากฏออกมานะครับแต่ถ้าดูจากคลิปภาพวงจรปิดน่าจะเป็นลักษณะของการมาอุ้มตัวไปเพื่อไปเรียกค่าไถ่เกิดขึ้นที่ฝั่งของพม่านะครับบริเวณท่าขี้เหล็กเขาจะเปิดเป็นร้านขายของชำผู้เสียหายเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ร้านชำปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมันเข้ามาประมาณ 3-4 คนพร้อมกับอาวุธปืนครับครับครับคุณผู้ชมฮะคนก่อเหตุมากัน4คนครับขับรถเก๋งมานะครับลงมาจากรถเก๋งเสร็จปุ๊บถืออาวุธปืนยาวครับมาขู่บังคับให้ทุกคนในร้านเนี่ยนิ่งสงบครับแล้วก็เอากุญแจมือไปใส่ที่คุณผู้หญิงท่านหนึ่งนี่ฝั่งซ้ายของจอพอใส่กุญแจมือเสร็จปุ๊บลากตัวเธอออกจากร้านไปครับแล้วก็ยังเคราะห์ดีนะครับที่ไม่ได้มีการทำร้ายใครคือลักพาตัวผู้หญิงคนนี้ออกจากจุดนี้ไปนะครับด้วยความงุนงงของคนที่เหลือครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าลูกค้าก็อยู่ใช่ไหมพนักงานร้านคนอื่นก็อยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะบอกอะไรสักอย่างนึงครับแต่สุดท้ายก็เอาออกไปลากไปแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นว่าเป็นร้านตรงแถวตลาดชายแดนท่าขี้เหล็กที่ประเทศพม่าเนาะตรงข้ามกับแม่สายเชียงรายครับแต่สุดท้ายพอเอาตัวผู้หญิงไปเห็นว่าปล่อยกลับมาน่ะปล่อยตัวกลับมาแล้วครับเหตุผลคือเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าของร้านพูดแบบนี้หมายความว่าเป้าหมายตัวจริงคือเจ้าของร้านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับแต่ว่ามีรายงานเพิ่มเติมพูดถึงสาเหตุนะครับเขาบอกว่าต้องการที่จะเรียกค่าไถ่จับไปเนี่ยต้องการคนละ 2-3 ล้านบาทแล้วก็ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วแต่ละครั้งพบว่าเกิดขึ้นแบบหลายกรณีมากๆ บางครั้งอาจจะเป็นการปล้นเพื่อหาเงินจากคนรวยหรือว่าทวงหนี้การพนันที่ติดค้างกันอยู่ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุคาดว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนนะครับประกอบธุรกิจสีเทาในพื้นที่เพราะว่าช่วงที่ก่อเหตุเขาสื่อสารกันด้วยภาษาจีนก็แสดงว่าใช้ภาษาจีนคุยกันใช่ไหมชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอันนี้แปลกเหมือนกันนะชาวบ้านทั่วไปบอกไม่กลัวเพราะภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายรอบแล้วแต่ส่วนมากส่วนใหญ่คนที่ตกเป็นเป้าเนี่ยคนรวยครับเพราะชาวบ้านบอกฉันไม่รวยฉันไม่กลัวจะเกิดกับคนรวยเพราะฉะนั้นชาวบ้านร้านค้าทั่วไปร้านค้าธรรมดาจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ใช้ชีวิตกันได้ตามปกติโอ้ก็อย่างที่แชมป์บอกอะว่าพอเล็งเป้าว่าเป็นคนรวยปุ๊บต้องการเงินครับกะว่ารีดเงินอย่างเดียวเลยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านที่ไม่มีตังค์ฉันปลอดภัยแน่ๆว่าอย่างนั้นโอ้แต่ว่ามันต้องปลอดภัยทุกชนชั้นสิถูกไหมฮะอันนี้คือฝั่งของพม่าทีนี้กลับมาฝั่งไทยครับมีเหตุการณ์คนร้ายซึ่งเป็นชาวจีน2คนคุณผู้ชมเอากรรไกรจี้นักศึกษาปริญญาโทสาวชาวจีนพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอุ้มขึ้นรถตู้ไปรีดทรัพย์นะครับได้เงินสกุลหยวนแล้วก็เงินสกุลคริปโตมากกว่า3ล้าน3แสนบาทครับพิกัดที่ลักพาตัวไปก็คือร้านอาหารย่านเอกมัยแล้วก็ไปทิ้งไว้ย่านมีนบุรีครับตั้งแต่16มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดจับได้แล้วครับผู้ต้องหาเป็นชายชาวจีน2คนแล้วก็หญิงชาวจีนอีก1คนครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยแหละครับเออนี่ไงเป็นนักต่อคุณผู้ชมอันนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะนี่2ข่าวเนี่ยค่ะเนี่ย2เรื่องเนี่ยคนจีนนะคนจีนทำนะครับแล้วก็พอจับทั้งหมดได้ในพื้นที่สภ.คลองลึกที่สระแก้วก็พากลับมาพื้นที่เกิดเหตุก็คือในพื้นที่สน.ทองหล่อใช่มั้ยครับเห็นว่าผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้รู้จักกับผู้เสียหายเป็นเพื่อนกันมา1 ปีที่ผ่านมาแสดงเก็บข้อมูลนะผู้เสียหายมีเงินเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าได้ค่าเวรคืนที่ดินจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าเงินสดมีแล้วก็ผู้เสียหายมีเงินสกุลดิจิตอลด้วยก็เลยวางแผนกับชาวจีนผู้ต้องหาชายอีก2คนใช่แล้วก็มาก่อเหตุนะครับเห็นบอกว่าพยายามทำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเขาไม่ยอมมากินข้าวด้วยคือมักจะออกอุบายให้ออกมาด้วยกันแล้วก็นัดแนะกับผู้ชายอีก2คนให้มาก่อเหตุสุดท้ายตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขยายผลต่ออาจจะมีมากกว่า3คนก็เป็นได้นะฮะเออรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะกินข้าวกันมั้ยได้ครับมีผวามีความผวาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้